ค่ะคุณผู้ชมพบกับเราสองคนอีกครั้งค่ะในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะจะมาเมาอีกแล้วค่ะน้องมิ้นเมาเรื่องภัยใกล้ตัวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆใกล้ขนาดไหนพี่นุ้งนิกอย่างนี้ใช่ไหมเป็นภัยต่อมิ้นใช่ไหมเหลือกตาขึ้นไปข้างบนเบาๆกรอกตาไปเรื่อยภัยใกล้ตัวก็คือพวกปลั๊กต่างๆปลั๊กพ่วงเออที่บ้านใช้ไหมปลั๊กพ่วงใช้สิเยอะใช่ทุกบ้านใช้กันหมดเลยไม่เห็นอันตรายเลยไม่เห็นอันตรายเวลาเสียบแต่ว่าปลั๊กพ่วงนะคุณผู้ชมมันไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัดนึกออกไหมเราเสียบปลั๊กหลายอันเข้าไปด้วยกันพลังของไฟฟ้าทุกอย่างสุ่มอยู่ในปลั๊กพ่วงอันนั้นพามาไปดูไฟมาสุ่มไปหมดเลยนะใช่สุ่มลงไปในนั้นเลยนะคะคือในเต้ารับอันเดียวกันเนี่ยเสียบทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปมันอันตรายมันอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้เดี๋ยวนี้เขามีแบบแถวนึงนี่หลายตัวเหลือเกินมี15-10ตัวได้มั้ยถูกต้องเลยนะคะทีนี้ค่ะกรมวิทยาศาสตร์นะคะบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะได้เตือนประชาชนค่ะให้ระวังการใช้ปลั๊กพ่วงนะคะเนื่องจากคุณภาพของสายปลั๊กพ่วงค่ะที่มีเต้ารับเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ช่วยให้ปลอดภัยได้ 100% นะคะอันตรายนะคะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้นะคะเนื่องจากวัสดุเนี่ยไม่มีคุณภาพนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินนะคะร้ายแรงที่สุดค่ะอันตรายต่อชีวิตเรานั่นเองนะคะอุบัติเหตุจากการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังต่างๆด้วยนะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าประชาชนก็ควรจะตื่นตัวนะระวังนะคะจากปลั๊กพ่วงเหล่านี้นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะกลยุทธ์การตั้งราคาที่แบบถูกลงเป็นตัวล่ออย่างดีเลยพี่นุ้งนิกมันถูกจริงไม่ถึง100ไม่ถึง100ด้วยประมาณแบบ3เต้ารับอ่ะพี่เคยเห็น59บาทเท่าไหร่กี่อัน59บาทประมาณ4รูเสียบได้4ปลั๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กแล้วใช้แล้วซื้อมามั้ยซื้อเห็นไหมพี่นุ้งนี่นั่นไงก็มันราคาล่อตาล่อใส่59บาทไม่พอซื้อ1แถม1อีกเออมันอะไรก็ไม่รู้เนาะทำง่ายเนาะไอ้ตัวเสียบเนี่ยนั่นน่ะสินะคะทีนี้ค่ะว่าคุณบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยควรจะคำนึงนะถึงแบบการอำนวยความสะดวกต่างๆในเรื่องของการรองรับการใช้เครื่องไฟฟ้านะคะในคราวเดียวกันเนี่ยนอกจากผู้บริโภคต้องตรวจสอบนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราแล้วนะคะก็ตรวจสอบปลั๊กพ่วงนะคะสายไฟอะไรอย่างนี้ด้วยมีการแบบทำแบบคุณภาพที่ดีหรือว่ามีมาตรฐานหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยลัดวงจรได้เหมือนกันนะโหยไม่พี่นุ่งนี้จะบอกว่าบางอันนี่แค่ตัวเสียบเฮ้ยบางอันเราแบบไม่รู้ว่ามันเถื่อนไงเราก็ซื้อมาแบบเห็นคนใช้ยิ่งเดี๋ยวนี้นะมีหลายรูปแบบมากขึ้นเป็นสีๆไปบอกว่าเอ้ยน่ารักจังเลยใช่เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรอย่างนี้ต้องยอมรับนะว่าไอ้บางอันที่ขายตามตลาดนั้นนี่น่ากลัวนะพี่นุ่งนี้แบบมันอาจจะมาจากประเทศไหนก็ได้สักประเทศหนึ่งไม่ขอเอ่ยแล้วกันแต่แบบมาเสียบแล้วบางทีแบบไฟช็อตเคยเป็นไหมพี่นุ่งนี่เสียบใช่แล้วก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกก็ทุกทีก็เป็นอย่างนี้ก็ปกติหรือเปล่าจริงๆนั่นไฟรั่วหรือเปล่าจริงด้วยอ่ะหนูมันน่ากลัวมากนะจะดูแล้วนี่เริ่มคิดกลับไปในอดีตแต่จริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ที่เป็นอันตรายมากเนี่ยควรจะเป็นเด็กๆในบ้านมากกว่าที่ความคิดมินนะใช่รู้สึกเด็กๆเนี่ยเขาไม่รู้ว่าคืออะไรนี่อะไรคะแม่เอานิ้วจิ้มอย่าลูกอย่าน่ากลัวเลยคิดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยมันห้ามยากไงทีนี้เราควรจะแบบว่าเฮ้ยดึงปลั๊กออกทุกครั้งไหมที่ใช้อะไรเงี้ยมันงั้นเด็กๆเขาจะแบบเฮ้ยไม่ได้นี่ตัวเสียบก็มีรูไปเสียบข้างกำแพงอะไรอยู่ดีก็เครียดเริ่มเครียดไม่ขับเรื่องนี้ก่อนเริ่มเครียดนะคะมาเรื่องปลั๊กพ่วงกันต่อดีกว่านะคะสมมุติว่าถ้าเราใช้เนี่ยแบบรวมปริมาณกันแบบใช้รวมกันแล้วเกินกว่าที่ขนาดปลั๊กพ่วงเนี่ยจะทนได้นะพี่ตรงนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความร้อนอย่างที่พี่นุ่งนิกว่ามันจะมาสุ่มซ่วงอยู่ตรงนี้ไม่มันจะมาสุ่มกันไปเรื่อยๆสุ่มกันไปเรื่อยๆสุ่มอยู่ในปั๊กจนทำให้ฉนวนหุ้มสายไฟเนี่ยหลอมละลายแล้วก็เกิดไฟลุกได้เหมือนเห็นในหนังเคยเห็นไหมเหมือนในหนังแบบว่าฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยที่มันเหตุบังเอิญที่อยู่ดีว่าก็ตายเพราะว่าปั๊กพ่วงอะไรเงี้ยบังเอิญมากอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันอาจจะเกิดได้ก็ได้ไงถ้าเราใช้งานมันหนักมากแล้วก็เป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานใช้มา10ปีอย่างเงี้ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเฮ้ยอันนั้นเปลี่ยนไหมอันนั้นเปลี่ยนไหมพี่ตรงนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะที่มันเกิดแบบว่าไฟลุกหรือว่าแบบร้อนจนถึงจุดหลอมละลายเนี่ยเกิดจากการที่แบบว่าเส้นทองแดงข้างในภายใน2เส้นเนี่ยแตะกันทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรทันทีไม่บางทีเราก็ไม่รู้หรอกมันลัดวงจรไปแล้วแล้วก็ไปเสียบอีกปึ้งระเบิดปั้งโอ้นั่นนี่ทำไงดีอ่ะซึ่งจุดๆนี้นะคะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยปลั๊กพ่วงเป็นอุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้าที่ยังไม่มีมาตรฐานมอกควบคุมไม่มีเลยเหรอตายแล้วไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยมาช่วยกันควบคุมกันหน่อยแล้วมันจึงเป็นช่องว่างที่ผลิตจำหน่ายหรือแบบจำหน่ายกันเยอะมากหลายเจ้าทุกอย่างที่บอก59บาทซื้อ1แถม1เนี่ย
หาได้ที่ไหนถ้าไม่บางคนอ่ะพี่นุ่งนี้ลายมากเอาสติกเกอร์มาแปะเองว่าได้รับมาตรฐานสมุนนะ ISO 9001ครับทำขึ้นมาเองจากร้านเนี่ยโรงงานหน้าปากซอยผลิตขึ้นมาสติกเกอร์แล้วก็มาแปะ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 ซึ่งจริงๆแล้วนะนั่นเป็นแบบว่ามันไม่ใช่มาตรฐานที่แท้จริงของปลั๊กพ่วงที่ต้องมีอยู่นะพี่นุ่งนี้ดังนั้นเนี่ยนะคะการเลือกใช้ปลั๊กพ่วงเนี่ยควรพิจารณาให้ดีนะคะในส่วนประกอบต่างๆพวกโป้งพวกปลั๊กเวลาซื้อเนี่ยดูก่อนเถอะถ้าไหนบอกว่าดูเฮ้ยลองจริงๆลองเสียบก่อนก็ได้นะก่อนที่จะซื้อเออนั่นก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ก็จะดูยากอยู่ดีอะไม่รู้เราไม่รู้ใช่ไหมข้างในมันประกอบอะไรยังไงนี่ว่าเลือกซื้อจากที่ที่เราไว้ใจได้ใช่กว่านะไม่ใช่แบบว่าซื้อจากแบบราคา59บาทอย่างเงี้ยยังไม่จบนะยังไม่จบไม่มีคนซื้อราคาที่สูงหน่อยแล้วกันเนาะอาจจะในห้างสรรพสินค้าที่ดูดีมาตรฐานหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเขาก็บอกเลยว่าปัจจุบันค่ะผู้บริโภคนะคะได้รับผลเสียงแล้วอันตรายจากปลั๊กพ่วงหรือปลั๊กไฟเนี่ยมากขึ้นนะคะกรมวิทยาศาสตร์เลยได้บอกว่ามีการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วยในช่วงนี้นะคะแล้วก็สุ่มเก็บตรวจสอบคุณภาพเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางนึงนะคะโดยในปีหน้าเนี่ยแหละ2557นะคะเขาก็ได้แบบควบคุมงบประมาณละนะคะแล้วก็สุ่มเก็บตัวอย่างพวกปลั๊กไฟต่างๆนะคะจากทั่วประเทศเลยน้องเม้นค่ะนะคะทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดเลยนะทุกที่เลยทุกมุมทุกอำเภอทุกตำบลทุกในประเทศไทยโอ้ยทุกที่เถอะเด็กๆอยู่เยอะนะนี่เป็นห่วงเด็กๆอยู่เด็กๆยังไม่จบยังไม่จบก็ตรงไหนมันก็มีไฟนะคะเออใช่ไงพี่นุ่งนี่มันก็อันตรายนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีกรมวิทยาศาสตร์มาช่วยดูแลควบคุมก็ทำให้เราแบบรู้สึกอุ่นใจขึ้นอีกทางนึงอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็ทำให้เต็มที่แล้วกันเราสองคนไปกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ